ห่านเว้ยเจ้าเยี่ยนฉีชูลังเลใจเหลือเกินแคว้นไหนดีแคว้นเจ้าเป็นแคว้นที่ถูกล้อมไปด้วยแคว้นต่างๆแต่ยังคงดำรงอยู่ได้เพราะมีระบบการดูแลที่แข็งแกร่งไอ้พวกไรซึ่งคุณธรรมแคว้นเจ้าเถอะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนกันด้วยนะวันนี้ลุยเกมเลยไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่จ่ายตังค์วันนี้เราอยู่กันในเกม Reign of Dragon สำหรับเกมนี้นะเจ้าพวกประชากรที่รักของข้าทั้งหลายอุตส่าห์ใส่คำว่ารักเข้าไปอย่าเพิ่งไปคิดเดี๋ยวผมจะให้ดูเกมเพลย์คร่าวๆก่อนยังไวๆเลยนี่เราไปตีบอสกันถ้าเกิดว่าเราชนะศัตรูได้เราก็จะได้ไอเทมพวกนี้มาซึ่งเราสามารถจัดทัพได้ด้วยปั๊บ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 นะสำหรับตัวละคร2ดาว3ดาว4ดาวเดี๋ยวค่อยอธิบายอันนี้เอาแบบเกมเพลย์เร็วๆก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะจัดเมียผมลงไปก่อนเลยคนแรกเจ้าเคยเห็นนางฟ้ากลางผู้คนไหมล่ะนางฟ้ากลางผู้คนมึงต้องอยู่ตรงกลางมึงต้องโดนลุมแล้วก็ล้อมไปด้วยผู้ชายครอบครองทั้ง6ขวัญคือความปรารถนาข้าเข้าใจและยอมรับความสามารถตนมีมวยไทยด้วยอ้าวพี่ไม่มีเสียงพูดเลยเหรอข้ารับใช้แค่กษัตริย์ที่ฉลาด yeah. ผมดูเกมออฟโทมานะมันจะมีคำพูดอะไรประมาณนี้ที่ใกล้เคียงกันรอยยิ้มคือความสุขความโกรธคือความทุกข์ไปดูทุกคนเกมเพย์อันนี้เป็นเกมเพย์นะเราจะปล่อยให้มันเล่นแบบออโต้คือมันก็จะใช้สกิลของมันไปอ่ะเด้อจริงๆ First Blood ทุกคนเตรียมพร้อมทุกคนเตรียมพร้อมสงสารไอ้ย่าขาวดำน่าจะเป็นกบหรือเปล่าน่าจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยฝั่งเราตายไปคนนึงแล้วดิว่าเมียโรลิเนี่ยสามารถแบบเสกลูกน้องได้นะเป็นตัวที่โหดที่สุดของผมแล้วเพราะว่าผมอัพแต่ตัวนี้มาค่อนข้างเยอะเลยเอาตายหักหมดทีมเหลืออยู่คนเดียวไหวไหมเนี่ยนี่ไงโอ้โหดื้อจริงจริงเจ้าเคยเห็นนางฟ้ากลางผู้คนไหมล่ะใครพากเสียงเนี่ยน่ารักจังตอนนี้มันก็ดึกแล้วนะเจ้าน่ะมีที่พักหรือยังมาก่ออาชญากรรมกับข้าไหม 2,500 คิดตันเองอันนี้จะเป็นการสุ่มตัวละครนะคือมันจะมีตัวละคร2ดาว3ดาว4ดาวประมาณนี้เยอะแค่ไหนต่อหน้าข้าก็ไร้ความหมายสำหรับลิปโป้ตอนนี้เป็นตัวละคร4ดาวที่ผมอยากได้อยู่เดี๋ยวเรามาสุ่มกันแต่ว่ายังไม่ซุ่มมาดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเพชรหมดคือตัวละครเราเนี่ยเราสามารถอัพทักษะได้เราก็คลิกไปเลยมันให้ใช้อะไรเราก็กดไปผสมไปพอเราฝังพวกหินเนี้ยครบ4อันแล้วเราจะสามารถบรรลุได้บรรลุสัจธรรมน้องโลลี่คือความเป็นจริงของจักรวาลเฮ้ยเราไม่น่าสปอยความจริงของจักรวาลนี้เลยบรรลุแม่งเลยเฮ้ยตอนนี้ตัวละครผมบวก2แล้วนะซึ่งไอ้พวกสกิลพวกเนี้ยมันได้จากการบรรลุนะจากการอัพทักษะเมื่อกี้นั่นแหละซึ่งสกิลนี้ก็สามารถอัพเกรดให้โหดขึ้นได้ด้วยเอาสกิลลูกเจี๊ยบตัวละครเราอ่ะจะมีทหารคุ้มกันอยู่ซึ่งทหารเนี่ยก็สามารถอัพเกรดได้อัพไปเอา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 ไปแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันก็จะบวกสเตตัสให้เราด้วยก็ไปใส่ๆเอาละกันแล้วก็ทีนี้มาดูเรื่องดาวคือถ้าเกิดว่าเราอยากได้ดาวเนี่ยเราก็ต้องไปเอาตัวละครจากโรงเตี้ยมนั่นแหละที่ผมพาไปดูอ่ะซึ่งการอัพดาวดีกว่าการอัพเลเวลอีกนะอันนี้ตามความรู้สึกผมเลยนะคือถ้าอัพเลเวลก็ใช้พวกขวดเหล้าพวกเนี้ยซึ่งหาได้จากการเล่นตามด่านแต่ทุกคนดูตัวนี้นะเลเวล35ดาว2พลังแค่นี้เองนะกับตัวเนี้ย4ดาวแต่พลังสเตตัสอะคือเหนือกว่ามากเลยแล้วก็ตัวละครเนี่ยสามารถใส่อุปกรณ์พวกอาวุธได้ด้วยซึ่งอาวุธพวกนี้ก็สามารถอัพเกรดได้เช่นกันอาวุธเราก็สามารถบรรลุได้จัดไปให้เมียเราโหดที่สุดในเกมนี้ไม่ใช่เมียเราเมียผมคนเดียว ใช้คำว่าเราไม่ได้คือเกมนี้สามารถอัพได้ทั้งตัวละครอัพได้ทั้งอาวุธอัพดาวอัพทักษะอัพเลเวลอัพได้ทุกอย่างอ่ะคือถ้าอยากให้มันโหดๆก็ทุกคนก็ลองไปศึกษากันดูแล้วก็อัพแม่งให้หมดเลยตอนนี้พวกเราอยู่ในโรงเตรียมกันแล้วนะทุกคนซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากได้ฮีโร่เนี่ยเราก็จะต้องซื้ออันนี้ป้ายสุราไม่เพียงพออันนี้ก็ได้เราได้ตัวละคร2ดาวมาถ้าเกิดว่าเปิดทีเดียวจะใช้288เพชรแต่ถ้าเกิดว่าเปิด10ครั้ง 2,500 ตัวละคร4ดาวที่ผมอยากได้ก็จะเป็นลิปโป้นี่แหละซุ่มกันเลยทุกคนน้าวเจ้าคิดว่าความโง่มีค่าไหมล่ะความโง่มีค่าไหมเฮ้ยมึงปัดยาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยผมว่าความโง่มีค่านะเว้ยคือเมื่อเรารู้ตัวว่าเราโง่อะนั่นแหละมันแปลว่าเราโง่ อะไรของกูวะ
เรียกเจ้านายสักครั้งมันยากเลยเรียกเจ้านายมันยากเรียกเมียได้ไหมล่ะไม่ได้สิเอ้ยได้สี่ดาวอยู่นะแต่ว่าน่าจะเป็นตัวที่เรามีแล้วเดี๋ยวเราเอาไปอัปเกรดก็ได้จัดไปได้เวลาเรียนรู้ยิงธนูอย่างถูกวิธีแล้วเรียนรู้ทักษะสกิลรบกี่ครั้งก็ชนะอย่าประนีประนอมกับความรักก่ออาชญากรรมกันไหมเดี๋ยวเพชรหมดหรือยังโอ้ยเพชรเหลืออยู่ 7,000 น่าจะได้อีก2ครั้งว่ะนี่ยังไม่ได้ลิปโป้เลยนะโชว์การแสดงสักยกไหมล่ะแสดงอะไรอ่ะข้าชอบหลอกลวงคนโง่เขลามันพูดอะไรวะข้าชอบหลอกลวงคนโง่เขลาไม่โง่นะครับแต่เต็มใจให้หลอกริปโป้มาสักทีสิวะภายใต้อาคมทั้งเจ็ดแขวนอูจะไม่มีทางรอดเฮ้ยได้น้องโรริมาไม่พอเปิดแล้ววะเราต้องเปิดแบบหนึ่งกันแล้วทุกคนเปิดไปเรื่อยๆใช่พวกเจ้ามันช่างอ่อนหัดเออเท่าไหร่จะได้ริปโป้วะโอ้ดูทรงแล้วไม่น่าจะได้ลิปโป้แล้ววะอะไรความลับซ่อนอยู่ในหนังสือฮะต่อหมดแล้วทุกคนตอนนี้เราสามารถอัพดาวได้แล้วนะทุกคนสังเกตสเตตัสนะตอนนี้เราจะอยู่ที่4ดาวพลังทหารเราบวก10ถ้า5ดาวความเร็วโจมตีเราจะบวก 9%พวกพลังเราก็มากขึ้นนะแล้วเราก็ได้ความเร็วโจมตีเพิ่มมา 9% ด้วยจะพวกราษฎรที่รักของข้าทั้งหลายใส่คำว่ารักรอบ2แล้วนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยล่ะเดี๋ยวผมจะแสดงแสงยานุภาพของกองทัพผมให้ทุกคนดูซึ่งทัพหน้าของผมก็จะเป็นตัวขี่ม้าเนาะมีนักดาบยืนคู่กันแล้วก็มีตัวนี้ชื่อขงจื้อแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผู้หญิงที่มีขาวเนี่ยตัวนี้โหดมากเลยนะทุกคนเฮ้โอ้โหดูสกิลโอ้โหสกิลเวอร์วังมากชอบสกิลที่แบบเป็นแบบตาเวทมนต์อะเหมือนกำลังอัญเชิญอะไรสักอย่างเป็นของหงจื้อนะสีเหลืองหงจื้อของตัวผู้หญิงโหดมากสกิลอย่าง OP อะวงกว้างมากอะโน่นมีสุสานอีกสกิลสุสานก็เป็นของผู้หญิงบ้าเอ้ยไปเข้าลงเตรียมมาครั้งเดียวสกิลอย่างเดือนอันนี้เป็นตัวละครระดับ4ดาวหมดเลยยกเว้นโลลิคนเดียวอันนี้คืออันดับ1ของเซิร์ฟเจ้านะพลังลบ 35,000 เลเวล48ผมเลเวล40อ่ะห่างจากเขานิดเดียวเองแต่ทำไมพลังลบห่างขนาดนี้วะข้าไม่ได้อยากชนะทั่วล่ะข้าแค่อยากชนะใจเจ้าเท่านั้นเอง แล้วก็เกมนี้มันไม่ใช่ว่าไปตะลุยด่านได้อย่างเดียวมันสามารถเล่นอย่างอื่นได้ด้วยเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบล่าสมบัติให้ดูตอนนี้พวกเราอยู่ในสุสานแล้วซึ่งจะมีพลังกายอยู่ทั้งหมด100ในการจะเล่นเนี่ยเราจะต้องคลิกไปที่รูปปั้นเราได้กุญแจแล้วถ้าเกิดว่าเราได้กุญแจเราสามารถไปยังอันถัดไปได้เลยไปชั้นถัดไปตอนนี้พลังกายเราเหลือ99แล้วนะโอ้โหเฮ้ยโอ้ไปโจมตีเรียบร้อยการเข้ามาในสุสานก็คือมหาสมบัตินั่นแหละและบางทีก็จะเจอกับผู้พิทักษ์นี่ไงผู้พิทักษ์ใต้ดินลองเล่นแบบอื่นกันดูนี่จัดทีมล่าบอสก็มีนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่า2คนด้วยและคือเราเลือกตัวละครได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นอ่ะอันนี้คือเล่นกับผู้เล่นคนอื่นนะเว้ยมาจัดทีมล่าบอสอะไรประมาณนี้อ๋อมาช่วยเราตีลูกน้องโอ้ยเฟิร์สบัตเอ้ากูดิวะไอ้บ้าโอดกันอันนี้ลง2คนไงไม่ได้อ่ะมันมีแค่2คนอ่ะมันไม่ไหวอ่ะอันนี้คนเดียวอีกเอออันนี้ดีกว่าอันนี้ครบอยู่อันนี้เป็นบอสเลเวล5นะฮะไอ้ซึ่งคุณนะครับหันพวกมันซะเรียบร้อยครับผมไอเทมดรอปก็ประมาณนี้เฮ้ยเลือกได้ด้วยเอาเบอร์3ได้หม้อทองแดงมาขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ